สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับ iMobile DTV Link นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็ประเทศไทยเราเนี่ยก็เข้าสู่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับการรับส่งสัญญาณทางทีวีก็เปลี่ยนจากแบบระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วก็ในยุคที่หลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่หน้าจอทีวีนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการดูทีวีระหว่างเดินทางหรือว่าออกไปข้างนอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเราเนี่ยก็สามารถดูทีวีได้ผ่านอินเทอร์เน็ต 3G 4G นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยความเร็วมันก็ไม่เพียงพอทำให้บางครั้งเนี่ยเราดูเนี่ยมันก็ยังมีการกระตุกอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยมีฟุตบอลถ่ายทอดสดนะครับผมก็กลับบ้านไม่ทันนะครับก็ดูบนรถระหว่างกลับบ้านเนี่ยก็สตรีมผ่าน 4G นะครับมันก็ยังมีกระตุกอยู่ดีครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวรับสัญญาณทีวีดิจิตอลนะครับก็สามารถแชร์ไปที่โทรศัพท์ผ่าน Wi-Fi โดยตัวเครื่องของมันได้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องแล้วก็มารีวิวให้ดูกันนะครับนี่ครับรอบๆกล่องมานี้นะครับของ iMobile นะครับนี่ก็เป็นสเปคต่างๆของเครื่องนะครับก็เคลมว่าใช้งานได้มากกว่า4ชั่วโมงนะครับการชาร์จไฟเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะครับลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวแชร์ Wi-Fiเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับแกะออกมาก็จะเจอนี่เลยครับ DTV Link นะครับภายในกล่องก็จะมีสายไมโคร USB สำหรับชาร์จไฟให้กับตัว DTV Link นะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับโอเคมาดูที่ตัวมันเองเลยดีกว่าเครื่องก็จะมานี้ครับสีขาวนะครับมีปุ่มอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็ช่องสำหรับชาร์จไฟนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการดาวน์โหลดแอปมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูว่าจะสามารถต่อได้เลยหรือเปล่าอันนี้ครับเจอตัว DTV Link นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด Mobile DTV Link นะครับโอเคครับพอมันเชื่อมต่อแล้วก็เข้าไปที่แอปของ iMobile DTV Link แบบนี้นะครับใช้ได้ทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอันนี้มัน require ให้เราอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว DTV Link ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามช่วงอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ไปดูตัวแอปกันอีกทีนะครับโอเคครับหลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัว DTV Link แล้วครับเข้ามาที่แอปก็จะเจอกับหน้านี้นะครับก็เข้าไปที่ Select Device นะครับแล้วก็เลือกไปที่ DTV Link นะครับมันก็ทำการ Connect ไปที่ตัว DTV นะครับโอเคครับหลังจากที่เชื่อมต่อได้เนี่ยมันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกมาข้างหลังนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้า Live TV ได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะใช้ได้เนี่ยลืมไปครับว่าต้องสแกนช่องก่อนนะครับเข้ามาที่ Setting แล้วก็สแกน Channel นะครับตัวมันเนี่ยก็จะทำการสแกนช่องต่างๆนะครับก่อนอื่นแล้วก็มาเลือกที่ประเทศไทยแล้วก็กดที่สแกนนะครับวิธีการเพิ่มการรับสัญญาให้ดีขึ้นก็คือตรงนี้นะครับเป็นเสาอากาศนะครับดึงออกมาได้นี่ครับค่อนข้างยาวสมควรก็รอมันทำการสแกนช่อง
ต่างๆก่อนนะครับระหว่างที่สแกนก็จะขึ้นมาครับว่าพบช่องอะไรบ้างนะครับโอเคครับหลังจากที่สแกนเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับพบทั้งหมด38ช่องนะครับแล้วก็ออกมาดูที่ไลฟ์ทีวีได้เลยนะครับนี่ก็เป็นลิสต์ของช่องต่างๆทั้งหมด38ช่องที่สแกนออกมาได้นะครับก็ช่องที่ผมต้องการดูเป็นพิเศษนี่คือช่องนี้ครับไทยรัฐทีวีนะครับเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ยอยากดูถ่ายทอดฟุตบอลสดๆก็เข้ามาที่นี่เลยหลังจากกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะทำการดาวน์โหลดช่องสัญญาณนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยมันก็จะมีการบอกระดับสัญญาณแล้วก็ระดับแบตเตอรี่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรนะครับตอนนี้ก็เป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFC U19 ทีมชาติไทยนะครับแบบพาร์ทมากกว่าการโอเวอร์แลปนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าได้แต้มนะฮะได้แต้มที่อย่างโค้ชจุ่นก็บอกนะฮะแต้มมันสำคัญอยู่แล้วทุกนัดนี้ต้องมี3ลองดูที่ช่องอื่นบ้างนะครับช่องที่ทุกคนดูกันเป็นปกติก็คือลองเป็นช่อง3แล้วกันครับอันนี้เป็นแบบ standard definition นะครับก็คือช่องยังไม่เป็น high def นะครับไม่ใช่นะเดี๋ยวลองดูใหม่นี่ครับช่อง3 SD อยู่ตรงนี้ก็จะบอกว่ารายการตอนนั้นเป็นรายการอะไรนะครับเราสามารถอัดรายการได้ด้วยนะครับวิธีการเปลี่ยนช่องต่างๆเนี่ยยังสามารถใช้การเลื่อนมันก็จะไปที่ช่องถัดไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ iMobile DTV Link นะครับก็ทำให้โทรศัพท์ของหลายๆคนกลายเป็นโทรทัศน์ได้โดยที่ดูทีวีไม่เสียอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็รีวิวตัว DTV Link ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ลองไปสอบถามกันดูได้ที่ช็อป iMobile นะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ